คะค่ะพี่ตุ๊กค่ะพี่หนูค่ะค่ะวันนี้พี่ตุ๊กกับพี่หนูนะคะมีกิจกรรมดีๆนะคะมาให้เด็กๆได้ทํากันที่บ้านเลยค่ะเป็นกิจกรรมตอกลวดลายดอกไม้นะคะค่ะเด็กๆเห็นอะไรในมือพี่ตุ๊กไหมคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าหรือเสื้อยืดนะคะค่ะมันมีวิธีทําที่น่าสนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันนะคะค่ะอุปกรณ์ในการทําการตอกดอกไม้ของเรานะคะก็จะมีดอกไม้เลยค่ะหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็มีหลากสีสันด้วยไม่ว่าจะเป็นดอกอัญชันดอกเข็มสีแดงสีดอกเข็มสีเหลืองแล้วก็ดอกเฟื่องฟ้าสีต่างๆนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะเป็นไม้สำหรับตอกค่ะเด็กๆไม้ตอกนะคะแล้วก็จะมีสก็อตเทปใสพระเอกของเราเลยก็คือกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าสีพื้นค่ะหรือว่าถ้าเด็กๆมีเสื้อยืดสีขาวนะคะเป็นสีขาวหรือว่าสีอ่อนๆก็ได้นะคะสามารถนำมาตอกดอกไม้ของเราได้เพิ่มลวดลายให้กับของใช้ของเราค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วเด็กๆมาทำพร้อมๆไปกับพี่ตุ๊กกับพี่หนูได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำกระเป๋าผ้าที่เราเลือกไว้มาวางไว้ลำดับต่อไปค่ะนำดอกไม้ที่เด็กๆ เลือกไว้นะคะดอกไม้อะไรก็ได้ค่ะที่เด็กๆสามารถหาได้ที่บ้านนะคะนำมาตกแต่งให้ทั่วกระเป๋าเลยหาดอกไม้มาวางตามจุดที่เด็กๆจินตนาการไว้นะคะแล้วขั้นต่อไปก็นำสก็อตเทปมาแปะทับดอกไม้ของเราไว้ค่ะแบบพี่หนูเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราแปะสก็อตเทปตามที่เราต้องการได้แล้วนะคะก็ลงมือตอกได้เลยค่ะตอกลงไปดอกไม้อาจจะใช้แรงในการตอกนิดนึงนะคะตอกไปให้ทั่วเลยค่ะเด็กๆสามารถเพิ่มลวดลายได้ตามใจชอบเลยนะคะอยากเพิ่มลายตรงจุดไหนอีกเด็กๆสามารถเพิ่มได้เลยค่ะโดยดอกไม้ของเราเองเมื่อเด็กๆตอกเสร็จแล้วนะคะเรามาดูผลงานของตัวเองกันเลยค่ะโดยการดึงสก็อตเทปออกเลยค่ะว้าวสวยจังเลยค่ะเด็กๆจ้าเสร็จแล้วค่ะเด็กๆผลงานของพี่ตุ๊กกับพี่หนูสวยไหมคะจ้าเด็กๆอยากทำแบบนี้ก็สามารถทำได้ที่บ้านง่ายๆนะคะวัสดุก็หาไม่ยากเลยดอกไม้บริเวณบ้านใบไม้ก็สามารถนำมาตกแต่งได้นะคะกิจกรรมนี้นะคะส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการค่ะสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ได้นะคะและสามารถนำถุงผ้านำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะช่วยลดโลกร้อนไปในอีกทางด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆได้พัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กด้วยเพราะว่าเราต้องใช้แรงในการตอกให้ดอกไม้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเราในระหว่างที่เราตอกเพื่อที่จะได้ลวดลายไปในทิศทางที่เราต้องการค่ะเมื่อเด็กๆได้ผลงานของตัวเองแล้วอย่าลืมนำมาโชว์ใต้โพสต์ของพี่ตุ๊กด้วยนะคะพี่ตุ๊กกับพี่หนูจะรอชมผลงานของเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้พี่ตุ๊กกับพี่หนูขอจบกิจกรรมดีๆไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตุ๊กกับพี่หนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย